ผมว่าสังคมรับรู้รับทราบแล้วนะเรื่องของลงนะก้นทองค่ะใช่ไหมน้องแจ๋ เดี๋ยวมีพระพยอมเป็นคนพูดแล้วกันว่ายังไงเออใช่ไหมนะคะแต่ว่าครอบครัวดูไม่แฮปปี้เท่าไหร่ที่ลูกชายทำแบบนี้นะใช่ไหมฮะค่ะท่านผู้ชมครับมันเป็นกระแสสังคมจริงๆซึ่งก็มีคนอยากให้ไปตรวจสอบว่าอาจารย์ที่ทำพิธีเขาให้ลูกค้านะหันก้นมาหาอาจารย์เอาแผ่นทองแปะเข้าไปแล้วก็ท่องคาถาเป่าพวดใช้ลิ้นเลียเป็นการจบสิ้นพิธีเพื่ออะไรอ่ะนั่นสิเพื่ออะไรเราก็เมตตามหานิยมหรอเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์มหาเมตตาหรอแล้วเราหันก้นเข้าหากันหรอเราไม่ได้หันหน้าคุยกันหรอแชร์เชื่อมั้ยอาจารย์บอกว่าทำมาเป็น10ปีแล้วนะไม่อยากเรียกอาจารย์เลยเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับเราไปถึงบ้านเลยครับเราได้เจอแล้วครับคนที่อยู่ในคลิปก็คืออาจารย์แมนเขายังหนุ่มอยู่เลยนะยังหนุ่มอยู่ฮะน้องแชร์อายุ35ปีครับเราไปที่สำนักเลยนะอาจารย์แมนก็เลยบอกว่าไอการทำพิธีเนี่ยผมทำมานานแล้วอาจารย์ทำมานานแล้วแล้วร่ำเรียนมาด้วยเรียนมาด้วยนะอาจารย์บอกอาจารย์เนี่ยเป็นคนอีสานใต้ครับก็คือเป็นคนสุรินทร์แต่ว่าสิ่งที่ทำไปที่เราเห็นในคลิปเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ได้สายดำนะและนี่ด้านหน้าสำนักหรือมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยเยอะแยะเดี๋ยวผมดูสิมีเหมือนมี ใบสีใช่ไหมค่ะมีการบูชานี่เหมือนก็เป็นใบสีและด้านบนก็มีเขียนชัดเจนว่าเป็นอาจารย์แมนนะครับที่หนึ่งจากอีสานใต้แล้วก็มีการเจิมกระจกมีการเขียนยันอะไรแบบนี้นะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์เรียนมานะครับแล้วก็ไม่ใช่มนต์ดำนะแต่เป็นคาถาแบบพุทธอาจารย์ว่าอย่างนั้นแต่เอามาประยุกต์ใช้เฉพาะส่วนที่เป็นของลับทำมาเนี่ยเป็น10ปีเนี่ยชอบใช้คำว่าพุทธพร่ำเพรื่องอ่ะคนก็เลยเข้าใจพุทธผิดไปพุทธไม่มีคาถาค่ะไม่มีพิธีกรรมไม่มีการอ้อนวอนขอไม่มีใดๆไม่ใช่อ่ะค่ะเนี่ยพูดจาเลอะเทอะละนะคะคือถ้าจะเป็นลัทธิก็ตั้งชื่อขึ้นมาเองเลยอย่าไปอ้างพุทธเลยแล้วทีนี้เสร็จคือมันน่าตกใจมากไปกว่านั้นน้องแชร์ท่านผู้ชมอาจารย์บอกว่าทำมา10กว่าปีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าถ้าเข้ามาทำอีกแสดงว่าเขาเห็นผลไงเขาท้องผูกเหรอคะหรือให้มาสวนก้นบ่อยๆผมไม่ทราบอันนี้อาจารย์บอกว่าลูกค้าเนี่ยน้องแชร์ที่น่าตกใจบอกว่าอันนี้อาจารย์กล่าวอ้างคนเดียวนะบอกว่ามีทั้งนักการเมืองเลยเฮ้ยมีนักการเมืองด้วยเหรอมีคนบันเทิงด้วยอ่ะเหรอใครอ่ะไม่รู้นะเพื่ออะไรไงเราอยากรู้ว่าลงนะที่ตูดเนี่ยเพื่ออะไรเออคนที่มีชื่อเสียงก็เคยมาแล้วให้อาจารย์ทำพิธีเนี่ยหลายต่อหลายคนทีนี้เสร็จครับเราถามต่อว่าอาจารย์โอเคละเอามือไปสัมผัสไปรูปแล้วก็เหมือนกับมีการปิดคอแล้วเป่าก็ยังโอเคนะยังพอจะเอาได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เนี่ยอาจารย์เป่าพรวดแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยนอกจากเป่าเสร็จปั๊บอาจารย์เอาลิ้นไปตวัดไปแตะด้วยแบบเนี้ยหรือบางอย่างบางครั้งกับบางคนใช้ป่าไปอมของลับแบบนี้อาจารย์คืออะไรอ่ะอาจารย์บอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของสำนักของอาจารย์ อาจารย์บอกอย่างนี้นะน้องแจ๋แล้วสิ่งที่อาจารย์ทำลงไปอาจารย์บอกว่าขอชี้แจงกับช่อง8เลยนะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของความต้องการทางเพศนะอาจารย์ย้ำกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าเป็นวิชาที่อาจารย์ร่ำเรียนมาอยากช่วยเหลือคนที่เจอกับความทุกข์ยากลำบากด้วยคาถาเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์มันก็บังเกิดว่ามันได้ลองฟังอาจารย์แมนดูครับแต่ก็ไม่ได้คือเราทำจริงแล้วก็สวดจริงแล้วก็ลงให้จริงอุปกรณ์อักขระทุกอย่างก็เป็นของจริงอย่างจ้ะมันก็เป็นในยะเพียงแค่ว่าโซเชียลเอาไปลงหรือว่าสื่อต่างๆเอาไปลงมันก็อาจจะเป็นสองแง่สองงามแต่ในยะสำนักอื่นเขาก็ทำแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีข่าวมีอะไรเหมือนแต่ขั้นตอนการประมาณนี้มันก็อยู่คล้ายๆกันครับคล้ายกันบางสำนักเขาแม้กระทั่งเสพสมอะไรต่างๆกันแต่ของเราก็อยู่จุดที่ว่าลงนะลงทองลงนิ้นลงจบแค่นั้นลงขระยันตังจบเมื่อวานนี้ผมดูจริงๆนะดูคลิปเต็มหมดเลยอ่ะน้องแชร์เป็นยังไงบ้างคือตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าอาจารย์ใช้ลิ้นด้วยอ่ะเบิร์นอาจารย์เบิร์นอาจารย์เบิร์นด้วยและโมกด้วยผมเองก็ยังตกใจอยู่เลยนะแต่เอาละอาจารย์บอกว่าเรียนมาก็โอเคอ่ะเรียนก็เรียนฮะอาจารย์แมนบอกว่าลูกค้าที่มาลงนะก้นทองหรือดากทองก็แล้วแต่จะเรียกนะหรือว่าจะลงในที่ลับของลับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพศทางเลือก LGBTQ+ เนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอาจารย์บอกว่าเขาใช้ร่างกายในการทำงานอยากจะทำนะใต้ร่มผ้าที่ผ่านมาอาจารย์รับลงนะตามปกตินะครับทั่วไปเช่นที่หน้าผากแขนคอมือแต่เอาละก็ยอมรับว่ามีลูกค้าบางคนนะครับตั้งใจมาหาอาจารย์โดยเฉพาะเลยแล้วระบุเลยบอกว่าอาจารย์ขอนะตรงนั้นได้ไหมเนี่ยนะครับ
ส่วนจุดที่ลงนะที่ก้นหรือที่อวัยวะเพศนะครับอาจารย์บอกว่าครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณสัก9ปีที่แล้วเป็นผู้ชายที่มาทำพิธีแต่ล่าสุดที่เราเห็นคลิปกันเนี่ยที่เป็นกระแสไวรัลในเน็ตเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นผู้ชายและมาทำช่วงต้นปีก็คือช่วงต้นมกราคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับกรณีที่เกิดขึ้นคลิปนี้หลวงพ่อพระประยอมท่านก็เห็นแล้วนะครับท่านบอกว่าเป็นพิธีที่ลามกวิปริตวิปราชยิ่งทำยิ่งเพิ่มราคะประเด็นนี้เองครับอาจารย์แมนก็มองนะครับบอกว่ามันเป็นความเชื่อและความต้องการของบุคคลบางบุคคลมากกว่าและถ้าจากนี้ไปจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาเข้ามาตรวจสอบอาจารย์แมนบอกว่ายินดีนะนะครับแล้วก็มองว่าอนาคตเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็จะตั้งใจทำให้ดีกว่าเดิมด้วยก็จะทำต่อนะก็ขอไม่เรียกอาจารย์แล้วกันนะคะเพราะไม่รู้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ได้ยังไงก่อนนะคะใครจะบอกว่าแชร์อ่านข่าวแบบอคติก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคะก็รู้สึกแบบนั้นว่าสังคมควรจะได้สติอะไรมากกว่านี้นะคะคือน้องสาวกับแม่เสียใจมากเลยนะคะพอเห็นภาพข่าวเพราะไม่รู้ว่าลูกชายไปทำอะไรแบบนี้นะคะอย่างเจอแม่ของอาจารย์แมนเจอแม่ของนายแมนก็คือคุณแม่น้อยพวงแสนนะคะอายุ53ปีท่านนี้คุณแม่เสียใจเลยนะคะแม่บอกว่ารู้ว่าลูกชายไปเรียนดูดวงมากับเพื่อน2คนเรียนที่ไหนยังไงแม่ไม่รู้หรอกนะแม่ว่าลูกชายไม่ควรจะทำแบบนี้ดูไม่เหมาะสมแล้วเป็นเรื่องไม่ดีคุณแม่ใช้คำว่าเป็นของต่ำนะอันนี้แม่พูดนะคะไม่อยากให้ลูกทำแบบนี้อีกอ่ะนายแมนลองฟังแม่หน่อยแล้วกันค่ะขอให้ลูกอย่าทำแบบนี้อีกต่อไปให้ดูธรรมดาดูดอกไม้เฉยธรรมดาฝากให้อาจารย์ลูกชายแก้ตัวใหม่อย่าทำแบบนี้อีกดูก็ทำในสิ่งที่ดีๆให้สังคมยอมรับอย่าเป็นแบบนี้อีกแม่ไม่สบายใจแม่ไม่สบายใจน้องสาวนี่ร้องไห้เลยนะนี่คือน้องพึ่งน้องสาวของนายแมนเนี่ยแหละค่ะร้องไห้เลยบอกอายเขาไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะคือตอนนี้เฮารู้สึกว่าบ่ดีค่ะมันเป็นข่าวที่บ่ดีเลยทว่าเอาของต่ำๆพวกมันบ่หนามาลงนําค่ะแม่นค่ะบ่หนาเฮ็ดดอกหนาเฮ็ดก็เฮ็ดส่วนตัวเจ้าของบ่ต้องมาลงแบบโซเชียลให้เขาเห็นแบบคนอื่นเขามาคอมเมนต์บ่ดีทางบ่ดีโอ๊ยบอกเขาบ่ได้นะคะแล้วแต่เขาค่ะเขาถือบ่เขาบุคคลมาฟังผู้ใดเลยค่ะบอกค่ะไม่แต่เขาเสียเหตุยังก็คือเขาเสียเหตุในใดส่วนชาวบ้านก็บอกว่าเออก็เห็นนายแมนเขาก็เป็นคนดีนะแล้วก็เหมือนอวยพรยายเสมอเวลาเจอกันนี่ยายเราไปสัมภาษณ์ยายมายายขอให้ยายสมบูรณ์พูนผลนะแหมใครชมใครอวยชัยอวยพรเราเราก็ชอบเขาอยู่แล้วถูกไหมคะไม่มีใครชอบคนที่มาด่าเราหรอกค่ะอย่างเช่นคุณธีรารัตน์บอกว่าพิธีกรหญิงเป็นอะไรอ่านข่าวอคติจังอันเนี้ยคือถามว่าดิแชร์ชอบไหมก็ไม่ชอบแต่รับฟังนะคะก็ข่าวมันเป็นแบบนี้จะให้เราส่งเสริมหรอคะมันก็ไม่ถูกต้องเราเป็นสื่อมวลชนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นำเสนอในข้อเท็จจริงละกันนะคะเพราะว่าวิธีการอย่างแชร์เรียนพุทธมาด้วยถ้าไปอ้างพุทธแบบนี้แชร์ก็ขอเถียงแทนเพราะมันไม่ใช่พุทธนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ใครชอบก็ชอบใครอยากเชื่อก็เชื่อนะแต่อยากให้เชื่อแบบมีสติและถ้าไม่เดือดร้อนตัวเองและคนรอบข้างเราก็ไม่ก้าวล่วงหรอกค่ะนะคะแต่ว่าถ้าวิธีการที่ผิดๆแล้วไปอ้างความเชื่อแบบผิดๆไปอ้างอิงศาสตร์ทางพุทธแบบนี้พุทธไม่มีพิธีกรรมค่ะนะคะพุทธไม่มีบ่มเพาะความเชื่อแบบงมงายนะคะพุทธคือการให้มีสติแล้วก็ทำให้ตัวเองพ้นทุกข์นี่คือพุทธที่แท้จริงนะคะทีนี้เสร็จหลายคนบอกว่าเอ๊ะผิดกฎหมายหรือเปล่าวะเมื่อวานนี้ความเห็นของทนายรณรงค์บอกว่าการลงนะในที่ลับเนี่ยไม่มีความผิดผมขอเสริมนิดนึงอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ทนายรณรงค์บอกว่าถ้าถามว่ามันผิดกฎหมายไหมเรื่องที่เห็นเนี่ยมันเป็นความเชื่อนะครับคนเรามีวิจารณญาณมากหรือมีวิจารณญาณน้อยเนี่ยเราเลือกได้ที่สำคัญการลงหน้าทองเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะลงกันที่หน้าผากไม่ต้องไปลงที่จุดซ่อนเร้นเพราะว่าทนายรณรงค์บอกว่าถ้าของเขาดีจริงเนี่ยนะครับจะแตะตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องพิสดารแบบนี้มันก็ขลังแต่ที่นี่เสร็จในข้อกฎหมายครับเมื่อไหร่ก็ตามการลงหน้าทองไปรับประกันว่าผัวจะกลับมาหรือคู่จะกลับมาแล้วเขาไม่กลับมาเนี่ยทนายรณรงค์บอกว่ามันเป็นความผิดฐานช่อโกงได้เช่นเดียวกันและถ้ามีการทำให้เลือดมันออกเนี่ยมันอาจจะเป็นการรักษาอย่างหนึ่งซึ่งมันจะเป็นหน้าที่ของกรมบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขคำถามก็คือถ้ามันมีการติดโรคด้วยติดเชื้อด้วยจากการเลียคือน้ำลายใช่ไหมน้องแช
แล้วทำให้มีการติดเชื้อทนายรณรงค์บอกนะครับบอกว่าเรื่องนี้คุณรับผิดชอบกันเอาเองนะเพราะเป็นความสมัครใจพระพยอมบ้างครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ผมเกริ่นไปแล้วครับเมื่อวานนี้นักข่าวของเราภาพสลับไปที่พระพยอมเลยฮะเมื่อวานนี้นักข่าวเราไปที่วัดสวนแก้วนะครับเราก็ได้ไปพูดคุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพยอมนะครับท่านก็บอกว่าอันเนี้ยอาตมาว่าเป็นพิธีที่ลามกวิปริตเป็นเรื่องที่น่าเกลียดคนที่ทำพิธีลูบก้นจูบก้นคนที่ยื่นก้นให้เขาทำก็เหมือนผีเน่ากับโลงพุนิมนต์ครับหลวงพ่อฮะทำอะไรแบบดูน่าเกลียดเรื่องพิธีลามกพิธีวิปริตวิปลาสเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะคนพัดหลักไม่อยู่กระหลักกระลอยกระล่องกระลอยไปรูปไปคำไปเอาก้นจูบก้นไอ้ก้นที่ยื่นก้นให้เขาทำเรียกว่าผีเน่ากับโลงพุพอๆกันไปเป่าก้นเป่าเสกให้ก้นตะมากไปด้วยตัณหาธรรมดาก้นมันก็รองรับตัณหาอยู่เยอะแล้วแต่นี้ไปเป่าเพิ่มมันอีกเรียกเพิ่มราคะเพิ่มโมหะมากขึ้นมันก็กลายเป็นเรื่องเสียเวลาไปเป่าเยอะเนี่ยน่าเสียดายเอามาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ได้มากกว่านี้เยอะเมื่อกี้หลวงพ่อพูดว่าอะไรนะก้นเป็นที่รองรับตัณหาเยอะอยู่แล้วหมายถึงอะไรคุณผู้ชมก็ลองตีความดูน่ามันไม่ใช่เป็นแค่ทางออกไงบางคนก็เป็นทางเข้าด้วยไงคะแต่มุมนึงก็คือมันเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ถ้าเกิดจะมีการโยงเรื่องของพุทธด้วยเนี่ยอย่างที่น้องแชร์ก็อธิบายไปแล้วใช่มันไม่ถูกต้องอย่าไปโยงพุทธถ้าคุณจะตั้งลัทธิอะไรงมงายคุณก็ตั้งชื่อไปแต่ถามว่าถ้าเราจะเตือนสติได้กับประชาชนที่หลงเชื่ออยู่เพราะนี่คือการหลงผิดไงคุณผู้ชมคิดง่ายๆเลยว่ามันมีศาสตร์อะไรเลยนะสมมุติว่าพี่จูนเป็นแฟนแชร์แล้วพี่จูนอยากสร้างเมตตามหานิยมอยากทำเสน่ห์ให้แชร์รักพี่มากๆแล้วพี่ไปเปิดตูดให้เขามาเลียตูดพี่สมมุติว่าแชร์รู้ว่าแชร์ยังจะคบพี่ต่อไหมแล้วบางคนนะยังไปเปิดอวัยวะเพศให้เขาโอมอย่างเงี้ยถ้าแชร์เป็นแฟนพี่หรือเมียพี่หรือพี่กำลังจีบแชร์อยู่แชร์จะเอาพี่ต่อไหมขออย่างเดียวได้ไหมฮะขอให้สิ่งที่แชร์พูดเป็นจริงนะหมายถึงพี่จะไปเปิดตูดให้เขาเหรอให้แชร์มารับพี่แต่พี่อย่าไปทำแบบนั้นละกันผมไม่ทำอันนี้มันเป็นเรื่องของความสมัครใจนะผมเองผมไม่ทำใครจะทำอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสมัครใจไม่ผิดเป็นเรื่องของความเชื่อแต่อย่างที่ทนายรณรงค์เตือนไว้น้ำหนองน้ำลายเนี่ยมันอาจจะติดเชื้อโรคไหมเพราะเชื้อโรคบางอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านน้ำลายไปได้เพราะเห็นบอกมีการใช้ปากอมด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลวงพ่อพระพยอมท่านเตือนสตินะครับบอกว่าใครที่ทำไปแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อคุณก็ทำไปแต่ใครที่ยังไม่ได้ไปทำเนี่ยอย่าไปทำเลยแล้วท่านก็ดึงสตินะครับบอกว่าให้พุทธศาสนิกชนนะครับท่องไว้แม่นๆก็คือศีลสมาธิและปัญญาต้องครับ